อันนี้ก็เนี่ยเหมือนกรณีเนี้ยนะคะที่เราบอกว่าโอเคมีสถิติว่านะคะสถิติว่ามีคนคนเมาแล้วขับประมาณนี้นะคะถูกจับในแคลิฟอร์เนียเท่าไหร่สมมติว่าเราพูดลอยๆแบบนี้เราไม่มีการอ้างอิงเลยเนี่ยถามว่าข้อมูลเราเนี่ยมีการใช่ไหมคะไม่ยอมรับอะค่ะไม่น่าเชื่อถือว่ามันดิสเครดิตงานเราเลยนะนะคะอันนี้นะคะฉะนั้นเราต้องอ้างนะคะมันต้องเวลาเราเขียนงานเราต้องไม่ทำให้คนแบบว่าไม่ใช่เราจะจุดประกายอะไรเงี้ยแต่เราต้องทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่เรานำเสนอถูกไหมตรงนี้นะคะนะคะอันนี้กราฟด้วยค่ะพวกชาร์ตต่างๆเนี่ยนะคะเราต้องบอกนะคะนักศึกษาตรงนี้นักศึกษาเขาจะทำกันเยอะเช่นพวกกราฟพวกอะไรอะแผนภูมิอะไรต่างๆนะคะบางครั้งเป็นทางภูมิศาสตร์ด้วยนักศึกษามีมาแต่นักศึกษาไม่บอกว่ามาจากที่ไหนนะคะต้องอ้างอีกค่ะบอกมาจากที่ไหนนะคะเราต้องใส่เสมอนะคะยกเว้นเราเป็นคนเราเป็นคนที่ผลิตขึ้นเองนะนะคะถูกไหมคะเวลาคุณผลิตสมมติในส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆหรือแม้แต่บทที่4นะคะนั้นบทที่4ก็เป็นตารางสถิติสมมติตารางที่5คุณจะวิเคราะห์และมีตารางประกอบด้วยเนี่ยอันนั้นโอเคค่ะมันคุณผลิตขึ้นเองไหมนะคะใช่ไหมคะแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมนะคะฉะนั้นมันจะเห็นไงคะมันจะเห็นว่าอันไหนนะคะจำเป็นจะต้องนะคะนะคะใช่อันนี้วิธีการเลือกมาใช้นะคะก็ถามว่าเอ๊ะเราจะใช้แบบไหนล่ะ1 2 3แบบไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำเสนอประเด็นใดนะนะคะหรือว่ามันเป็นสไตล์การเขียนนะคะของเราหรือความชอบของผู้เขียนนะคะก็จะใช้แบบ quotation หรือ paraphrase หรือว่าตัวที่เป็น summarizing ตัวนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับการเขียนของเราด้วยนะคะสไตล์การเขียนมันขึ้นอยู่กับตัวเนื้อหาค่ะด้วยนะคะว่าเนื้อหามันเยอะเนี่ยมันยังไงนะคะนะคะมีเนื้อหามากก็อาจจะต้องสรุปนะคะถ้าสมมติว่าโอ้ยความนั้นมันอมตะนะคะหรือว่าคนนั้นเนี่ยมันสำคัญเอามาใส่ในงานตัวเองแล้วโอ้ยอาจารย์จะต้องแบบ approve แน่เลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาอาจารย์เป็นคนนะคะแล้วเอาข้อความนะคะนำเสนอหรือว่ามันจุดประกายความคิดอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะอันเนี้ยซึ่งเราจะเป็นจุดเปิดประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเอาเป็น quotation ใช่ไหมคะมานะคะนี่ถ้ามีรายละเอียดมีประเด็นที่ต้องนำเสนอในลักษณะเป็นตามลำดับอะไรเงี้ยนะคะเราก็เอาเป็นทอดความมาฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าเราเนี่ยต้องการอะไรถามว่าโอเคนะคะอย่างนั้นคุณรู้แล้วว่าคุณจะเขียนอ้างอิงเนี่ยนะคะเมื่อไหร่นะเขียนอ้างอิงเมื่อไหร่นะคะตอนนี้อ้าวคราวนี้เวลาการเขียนล่ะคะการเขียนเนี่ยนะคะมันมีคู่มือนะคะนะคะนักศึกษาการคู่มือการเขียนที่มันเป็นมาตรฐานเลยและจะบอกว่าไม่ใช่มาตรฐานเฉพาะเมืองไทยนะคะเป็นมาตรฐานแบบระดับนานาชาตินะคะอันนี้นะคะแล้วก็ที่นำเสนอให้คุณเนี่ยเป็นทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะอันนี้
นะคะก็มีเราเรียกว่าเป็นแมนนวลนะคะแมนนวลแล้วเราบอกว่าแต่ละอันเขาฝันจะใช้คำว่าสไตล์ก็มีนะคะสไตล์หรือชิคาโกสไตล์คือแบบรูปแบบนะคะนะคะอันนี้ทูลาเบียนสไตล์นะคะชื่อก็คือ Manual for Writers of Survivors นะคะ Disease and Dissertations นะคะ by Kate Turbians ตัวนี้นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเก่านิดหนึ่งคือต้นฉบับแต่ถามว่าเขามีการปรับปรุงไม่มีการปรับปรุงอยู่แต่ว่าอาจจะเกิดเป็นที่รู้จักกันมากนะคะเกิดก่อนอะไรประมาณนี้นะคะนะคะคือให้เขียนเทอร์เพเปอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเขียนรายงานเนี่ยได้หมดไม่จำเป็นว่าจะต้องthesisกับdissertationคือแสดงว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญมาคือในการศึกษาทุกระดับอะค่ะนะคะแต่ของเราเนี่ยเรามาเข้มตอนที่เนี่ยคุณเป็นคุณระดับบัณฑิตศึกษาแล้วไงนะคะฉะนั้นเนี่ยความคุ้นเคยเนี่ยก็จะมีน้อยกว่านะคะกลายเป็นว่าเหมือนกับเราก็รู้สึกยากมากกว่าถูกไหมคะเพราะว่าความที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเป็นต้นนะคะอันนี้คุณสามารถคีย์นะคะคำไปได้เลยนะคะแล้วก็จะได้ URL ที่น่าจะเคยเล่นกว่านี้แล้วล่ะค่ะน่าจะทันสมัยกว่านี้นะคะAPA style APA style เนี่ยนะคะก็เป็นที่ถือว่ามาแรงนะนะคะเป็นใช้กันนะคะแสงหน้าโซโลเบียนไปแล้วตอนนี้นะคะนะคะของเราส่วนใหญ่ก็เราใช้ของ APA style นะคะอันนี้ APA นะคะก็ย่อเป็น Publication Manual of the American นะคะ Psychological Association นะคะชิคาโกสไตล์นะคะนี่ก็มีรูปแบบนะคะให้คุณเห็นว่ามันมีรูปแบบมีเยอะกว่านี้มากมายนะคะมีเยอะกว่านี้มากมายนะคะแต่ว่าตัวหลักการนะคะเหมือนกันหมายถึงตัวว่าจะต้องใส่จะต้องมีรายละเอียดอะไรเนี่ยเหมือนกันแต่อาจจะมีเครื่องหมายนะคะที่แตกต่างกันฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณใช้สไตล์ไหนนะคะไม่งั้นคุณจะมิกซ์กันหมดเลยนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนะคะคือนักศึกษาไปเอามาจากดีสิทธ์อันนี้ของมหาลัยนี้ดีสิทธ์ของอันหนึ่งของอาร์ติเคิลอีกแบบหนึ่งและนักศึกษาไม่มีความเข้าใจว่ามันมีหลายสไตล์ของการเขียนและนักศึกษาไม่เห็นความแตกต่างของแต่ละสไตล์คือแม้แต่คุณเอามาเรียงแล้วเนี่ยนะคุณเอามาอยู่ในรายการอ้างอิงของคุณแล้วคุณก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันเอ๊ะทำไมหนังสือเหมือนกันทำไมเขียนต่างกันเพราะว่าเรายังไม่เกิดคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเขียนสไตล์อะไรเราต้องเขียนเป็นให้เหมือนกันตลอดนะคะนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้นักศึกษาตระหนักนะคะเพราะว่าในเวลา3ชั่วโมงเนี่ยเราก็คงได้ลงไม่สามารถลงดีเทลไปได้เยอะนะคะแต่ว่านักศึกษาต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์นะคะของการเขียนอ้างอิงนะคะการเขียนอ้างอิงเนี่ยนะคะมีลักษณะการเขียนเนี่ยนะคะประกอบด้วย2ส่วนนะคะคือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นการอ้างอิงในเนื้อหานะคะกับการอ้างอิงที่ท้ายเนื้อหานะคะอันนี้ประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนแรกเนี่ยมันจะแทรกอยู่ในเนื้อหาคุณเลยใช่ไหมคะส่วนที่2ก็คือมันอยู่ในส่วนของเอกสารอ้างอิงนะคะซึ่งคุณก็รวบรวมมาจากส่วนหน้านั่นแหละนะคะที่เราเรียกว่าเป็น references นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นหนังสือโดยทั่วไปพวกหนังสือที่เขาแต่งตำราอะไรเนี่ยคือเขาก็เอามาเยอะมารวมกันหมดเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ในเนื้อหาเท่านั้นนะคะนี่คือความต่างเพราะบางคนก็จะ
อยากรู้นะคะหรือต้องการคำตอบว่าเออมันต่างกันอย่างไรสิ่งดีนะคะอันนี้นะคะดังนั้นมันประกอบด้วย2ส่วนเวลาคุณทำงานคุณจำได้ไหมอาจารย์ก็จะบอกหรือว่าเวลาสอบอาจารย์ก็จะบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ข้างหลังคุณมีแต่ในเนื้อหาคุณอยู่ตรงไหนอาจารย์ก็ตรวจละเอียดอย่างนั้นใช่ไหมคะนะคะอันนี้หรือว่าอยู่ในส่วนหน้าแล้วข้างหลังมันอยู่ตรงไหนล่ะและถ้าจะไปคือการเขียนเนี่ยนะคะเราต้องการให้มีการสามารถต่อเนื่องในเชิงของการค้นหาคุณจะรู้สึกเสียใจไหมถ้าสมมติว่าคุณดูวิทยานิพนธ์ของรุ่นพี่หรือของใครสักคนนึงก็แล้วแต่หรืออ่านบทความของใครสักคนโอ้ยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ฉันสนใจเหมือนกันงานวิจัยชิ้นนี้อยากอ่านต่ออยากไปศึกษาอยากไปพายมูลีซอสนะคะว่ามันเขาศึกษาเขาใช้วิธีไหนเพราะที่เขาสรุปมาจะไม่ตรงกับประเด็นของคุณแต่คุณรู้ว่าโอ้ยที่เรื่องนี้เลยใช่เรื่องอย่างนี้เลยแต่คุณไปดูข้างหลังเนี่ยไม่เจอรายละเอียดใช่ไหมคะเสียใจแล้วนะคะอันนี้นอกจากนั้นเนี่ยคือทำให้มันมีความน่าเชื่อถือค่ะนะฉะนั้นก็ต้องมีส่วนนี้นะคะอันนั้นเราก็ต้องใส่ให้หมดท่านเบรกอยู่แล้วนะคะโอเคนะไม่อยู่ใช่ไหมเราก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวได้เบรกตอนเที่ยงนะคะนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะนะคะการเขียนเนี่ยนะคะเราเรียกว่าที่เป็น in-text citation เนี่ยถ้าสมมุติว่าให้คุณเห็นภาพอีกนิดหนึ่งเนี่ย in-text citation เนี่ยนะคะมันมีหลักคือในเนื้อหาเนี่ยการตั้งอิงในเนื้อหาเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะนะคะบางส่วนเนี่ยนะคะเขาก็ใส่เฉพาะเลขก็มีเพราะว่ามีการอ้างอิงเยอะมากเลยสิ่งว่าสาขาประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะพวกโบราณคดีเนี่ยเขาอ้างทุกหน้าเลยนะคะนะคะถึงจะน่าเชื่อถือพวกที่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยอ้างถี่มากเลยฉะนั้นเนี่ยการใส่พวกนี้ไปเนี่ยนะ in-text citation ไปเนี่ยมีวงเล็บเยอะๆเนี่ยมันรบกวนการอ่านฉะนั้นเขาก็จะใส่เป็นตัวเลขไว้แค่นั้นนะคะโน้ตเป็นตัวเลขเท่านั้นแล้วก็มาดูนะคะว่า1เนี่ยหมายถึงอะไรเลขไหนอย่างไรนะคะหรือไปดูข้างหลังเท่านั้นนะคะอันนี้แต่ถ้าโดยสาขาโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่นิยมแทรกไปเลยค่ะนิยมแทรกในเนื้อหาเลยนะคะอันนี้นะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือตัวผู้เขียนรายละเอียดผู้เขียนกับตัวปีพ.ศ.นะคะเราบอกว่าเป็น date เป็น year นะคะคือเป็น author year นะคะหรือว่า date เท่านั้นคือวันที่หมายถึงว่าปีพ.ศ.ประมาณนั้นนะคะอันนี้นะอยู่ในเนื้อหามีวิธีการเขียนที่แน่นอนนะคะตามสไตล์นะคะตามสไตล์ของที่คุณจะยึดแบบไหนจะ APA จะชิคาโกจะเทอร์เรียนก็แล้วแต่นะคะใส่เลขหน้าเพราะอะไรเลขหน้าในกรณีเป็น quotation เนี่ยค่ะนะคะถ้าสมมติว่าเป็นเลขหน้าแล้วเนี่ยนะคะควรจะเป็นแบบคุณเขียนแบบสไตล์ quotation นะนะคะ quotation นะคะคุณต้องระบุว่ามันอยู่ด้านไหนนะคะแต่ถ้าคุณสรุป summarize มาเนี่ยนะคะไม่ต้องระบุเลยนะนะคะนะอันนี้ฉะนั้นจุดเนี่ยนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยก็คือส่วนเนื้อหาถูกไหมคะนี่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะอ
มีหนึ่งนะเขาต้องมีสองถูกไหมคะสองแต่จะอยู่ด้านหลังสุดในส่วนที่เราเรียกว่าเอกสารอันนี้บางแห่งก็ยังใช้คำว่าบรรณานุกรมนะคะอันนี้นะคะก็คือรายละเอียดที่เต็มคุณเห็นไหมเห็นความต่างไหมนะคะมันจะเห็นความต่างเลยว่ามันมีรายละเอียดที่ต่างกันนะคะแล้วก็ยังมีรายคือสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรที่ต่างกันคืออะไรนะคะแสดงว่าคุณเจอจากในเนื้อหาเนี่ยนะคะสมมติของ Watch นะคะคุณดูอาจจะ Watch อาจจะแต่งหลายเรื่องมีหลายปีพ.ศ.คุณก็จำโอเคอาจจะ Watch 2009นะคะเอาไปดูข้างหลังเพื่อจะรู้ว่าโอเคหนังสือเล่มนั้นชื่ออะไรเราจะเป็นคนตอบใช่ไหมคะเราก็จะได้รายละเอียดนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะในส่วนที่เป็น Index Citation เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าดูวันที่1เนี่ยคุณจะไม่ว่าคุณจะอ้างอิงแบบไหนอันที่2จะเหมือนกันเลยนะคะ Reference Citation ส่วนที่อยู่ท้ายจะเหมือนกันแต่ส่วนข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะมีสไตล์อีกแต่คุณเน้นอะไรมันมีส่วนซึ่งซ้อนกันอยู่นะคะท่านฟังเข้าใจด้วยอันแรกเนี่ยนะคุณจะเห็นว่าผู้เขียนเนี่ยอยู่ภายในวงเล็บเลยชื่อผู้เขียนซึ่งตรงนี้เป็น requirement ใช่ไหมคะว่าต้องมีชื่อผู้เขียนกับปีพ.ศ.หรือเลขหน้าตามสไตล์ว่าการจะอ้างอิงแบบไหนนะคะถ้าสมมติอยู่ภายในวงเล็บผู้เขียนนะคะกับปีเนี่ยอยู่ภายในวงเล็บหมดแสดงว่านะคะสิ่งที่คุณเน้นคือเนื้อหานั้นก็จะอยู่ข้างหน้าจุดข้างหน้านะคะแสดงว่าสิ่งที่คุณสรุปเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าสมมติคุณ summarize มันคุณ paraphrase มันเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าจุดข้างหน้าและจุดข้างหลังคุณก็พูดไปในประเด็นของคุณอีกก็เขียนบรรยายไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณนะคะให้ความสำคัญกับคนเขียนคนนี้ดังอมตะนะคะเอามาอ้างแล้วโอเคนะคะอันนี้นะคะคุณก็อาจจะบอกว่าคนนี้นะคะกล่าวว่าคือคำกล่าวของเขาหรือไอเดียเขาตรงนี้มันแบบเจ๋งมากประมาณนั้นนะคะตรงนี้กล่าวว่าตรงนี้แล้วก็อาจจะมี quotation นะคะตัวนี้นะคะต้นหมายด้วยแสดงว่าสิ่งที่เป็นเนื้อจะอยู่ข้างหลังนะถูกไหมคะเราให้ความสำคัญกับคนฉะนั้นคนก็จะอยู่ภายนอกวงเล็บวงเล็บในวงเล็บก็จะเหลือแค่มีปศกับเลขหน้าเท่านั้นแต่เราจะบอกว่าคนนี้นะคะเรียกว่าอย่างนี้หรือชี้แจงว่าอย่างนี้นะคะได้ค่ะคือจะเอาคำว่าเก่าว่าเนี่ยอันนี้ต้องดูว่าภาษาไทยว่ายังไงคืออันนี้คือไว้ตรงไหนก็ได้ได้แต่ก็ไม่ได้ไว้ตรงเหลือคำว่าเอาเก่าว่าหลังวงเล็บก็ได้นะคะหรือเราคิดว่าบางคนจะติดแบบเจตนาหน้าโฆษณาเนี่ยการอ้างอิงนะคะนั่นคือสไตล์
บอกว่าคุณจะต้องรู้ว่าสไตล์การเขียนเป็นแบบไหนนะคะแต่ถ้าสไตล์ของ DPA แล้วจะต้องใช้ที่หมายคุณภาพเนี่ยเป็นประเด็นตรงนี้ที่คนสับสนกันเยอะมากเลยมหาลัยเราเนี่ยมีดีตรงนี้แต่ว่าก็มีบางคณะนะคะอาจจะมีสไตล์อยู่เช่นคณะทางวิทยาศาสตร์คนแฟชั่นการที่มีหลากหลายต้องมาเลือกนะคะการที่มีหลายสไตล์ของการเขียนเนี่ยเขาก็ตอบพยายามตอบโจทย์สาขาวิชาด้วยนะคะคือเหมือนกับที่บอกนะคะเช่นที่บอกว่าประวัติศาสตร์ใช้นักศึกษาเป็นเลขตัวเลขถ้าแบบเคลเบียนก็เป็นคนล้อนนะคะเราไม่แต่คือคุณจะใช้กับสับสนกันหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งไปข้างหลังนะยิ่งเอามาปนกันหมดเลยนะคะนะคะที่เป็นรายการเนี่ยและอันที่สองนะคะใช่ไหมคะถ้าเป็นคือพอสอเนี่ยเหมือนอันที่สองพอสอไปอยู่ข้างหลังก็มีถูกไหมคะใช่ไหมคะไม่อยู่ในวงเล็บด้วยใช่ไหมคะพอสออยู่ข้างหลังเลยแต่บอกแล้วไงคะว่า APA เป็นที่นิยมเพราะว่าคือเขาต้องการดูความทันสมัยของสิ่งเอกสารหน้าบินของคุณฉะนั้นการไว้พอสอข้างหน้าเนี่ยมันชัดเจนมีความชัดเจนฉะนั้นพอสอก็จะอยู่ในวงเล็บตรงนี้นะคะนะคะดู index citation นะคะต้นแล้วค่ะหนึ่งนะคะนี่ให้เห็นตัวอย่างเป็นข้อความเมื่อกี้พูดแล้วนะคะเป็นข้อความนะคะแล้วก็เน้นบุคคลข้อความที่เราสมารายนะคะที่พาเราเจอเหมือนกันข้อสองก็เหมือนกันข้างหน้าบราวสิ่งที่เราสมารายนะคะแต่พอเราเน้นบุคคลเนี่ยนะคะเราก็ตัวที่เราสมารายเนี่ยมันหรือว่าที่เราโพสเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ข้างหลังนะคะเวลาอีกอย่างหนึ่งเวลามีภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะแบบว่าสมมติมีคำว่าแลเนี่ยนะคือมันเป็นข้อความมันเป็นความภาษาไทยถูกไหมคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่นิยมนะคะที่จะมาอะไรอะทับศัพท์แล้วเขียนเป็นไทยเช่นเลสเตอร์นะคะบราวอาร์บราวอะไรเงี้ยเราไม่เขียนภาษาไทยเรานิยมเขียนภาษาอังกฤษเพราะว่าบางครั้งมันพันอะไรเขียนคือมันสรุปก็คือเขียนไม่ถูกนะคะมันเขียนอาจารย์คนหนึ่งเขียนแบบนี้คนหนึ่งเขียนแบบเขาก็เลยเอาภาษาอังกฤษไปเลยทับศัพท์ไปเลยนะคะอันนี้ในกรณีสมมติว่ามี2คนเราก็ควรจะใช้คำว่าแลนะเพราะว่าเรากำลังเขียนความงานของเรานี้มันเป็นภาษาไทยไงไม่ควรจะใช้ว่าแอนนะคะยกเว้นเมื่อมันไปอยู่ในเอกสารอ้างอิงถูกไหมคะคือเนื้อทั้งหมดมันเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นะเราใช้เครื่องหมายนะคะและได้นะคะ
เราก็ต้องตระหนักว่าเรากำลังสื่อสารด้วยภาษาอะไรอยู่นะคะก็ให้เห็นตรงที่อธิบายไปแล้วนะคะที่เป็นตัวแดงนะคะตรงนี้นะคะอันนี้พูดถึงแล้วว่าการเขียนเอกสารหน้าอิงนะคะ reference นะคะจะได้มีเวลาให้ฝึกปฏิบัตินะคะก็ขอไปเรียนนิดนึงนะคะการเขียนเอกสารหน้าอิงนะคะ reference citation เนี่ยมันบอกแล้วความแตกต่างนะคะบรรณานุกรมคุณเจอในหนังสือกับส่วนใหญ่ไม่ได้มีเขาก็รวบรวมไว้โอเคมันมีเอกสารแบบนี้เกี่ยวข้องนะคิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับก็มันก็รวบรวมไว้ให้นะคะในภาษาไทยเรายังมีความสับสนนะคะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะถ้าเป็นวารสารภาษาอังกฤษก็จะชัดเจนมากก็จะใช้ reference ตรงนั้นนะคะวิธีการเขียนเนี่ยนะคะเอานี้เราก็ลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติเนี่ยนะคะการสรุปนิดหนึ่งนะคะว่าพอเราเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยนะคะว่าโอเคเราจะเขียนมันเมื่อไหร่นะแล้วเราจะเขียนแบบไหนแล้วเราจะเน้นตรงส่วนไหนอย่างไรแล้วเนี่ยนะคะเราจะใช้สไตล์ไหนแล้วเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสไตล์นี้นะคะเราก็เราต้องมาดูว่าเวลาเขียนเนี่ยนะคะในการ เขียนอ้างอิงท้ายเนื้อหานะคะเรามาดูตรงท้ายเนื้อหาโดยทั่วไปเนี่ยในเนื้อหาก็จะไม่มีปัญหามากถูกไหมคะว่าคุณก็เอาผู้เขียนกับปีพ.ศ.เท่านั้นแล้วก็เลขหน้าแต่พอข้างหลังเนี่ยมันมีลงรายละเอียดนะคะฉะนั้นรายละเอียดในสิ่งพิมพ์ทั้งเป็นสิ่งพิมพ์แบบธรรมดาแบบอนาล็อกหรือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันอันนั้นคือนั้นก็เราก็จะมันก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันนะคะอันนี้ฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเหมือนเราจะต้องแยกให้ได้นะคะว่ามันเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไหนตัวอย่างเช่นสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเนี่ยนะคะสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสืออันนี้ก็รายละเอียดนะคะที่จะต้องมีคุณน่าจะคุ้นเคยนะนะคะอันนี้นะคะสิ่งพิมพ์โดยทั่วไปเนี่ยนะคะที่จะต้องมีก็คือชื่อผู้เขียนนะคะปีพ.ศ.นะคะแล้วก็ชื่อหนังสือนะคะพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เมืองที่พิมพ์แล้วก็โรงพิมพ์อะค่ะหรือสถานที่พิมพ์เท่านั้นแล้วเวลาเว้นเข้ามาเนี่ยนะคะของสุภาพเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปนะคะก็ประมาณ7ตัวอักษรนะทีนี้คุณก็ทำได้อยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นมีปัญหาตรงนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะคะชื่อหนังสือเนี่ยถามว่าประเด็นพอมันมาอยู่ในรายการนั่งอิงเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับชื่อหนังสือนะคะมากที่สุดคือชื่อของตัวเอกสารนั่นนะว่าเป็นเอกสารอะไรโดยทั่วไปเขาก็เป็นตัวเองนะคะหรือบางคนก็บางแห่งก็ยังเป็นตัวดำอยู่นะคะแต่ว่าคือต้องให้มีความเด่นชัดตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมันมีเหมือนกับมันเป็นอะไรอะแบบแผนไงคะแบบแผนว่าโอเคพิมพ์ครั้งที่เนี่ยต้องใส่ภายในวงเล็บนะเนี่ยเป็นต้นหรือว่าพ.ศ.ต้องใส่ภายในวงเล็บเป็นต้นนะคะแล้วก็มีจุดนะคะจุดอะไรเนี้ยนะคะที่ต่างกันนะคะแล้วก็ในกรณีผู้เขียนเนี่ยผู้เขียนสมมติว่าผู้เขียนไทยไม่มีปัญหาแต่ถ้าผู้เขียนเป็นชาวต่างประเทศเมื่อไหร่นะคะต้องชื่อสกุลมาก่อนนะคะโดยเฉพาะคือตามธรรมเนียมนิยมของประเทศนั้นโดยท่าน The West เนี่ยคือทางฝั่งตะวันตกคุณต้องเอาชื่อสกุลเข้ามานะคะฉะนั้นเวลาคุณอ้างคุณต้องอ้าง Browse นะคะชื่อต้นและในตรงนี้มันก็ต้องสอดคล้องกับตัวข้างหน้าในเนื้อหาใช่ไหมคะต้องเป็น Browse นะคะฉะนั้นชื่อต้นเขาสมมติเขาชื่อรูดี้นะสมมตินะรูดี้นามสกุลบราวน์นะคะคุณก็
ไม่จำเป็นจะต้องเขียนรูดี้ทั้งหมดกลายเป็นตัวย่อโอเคไม่ให้ความสำคัญมากนะคะแต่ชื่อสกุลจะต้องเต็มนะคะอันนี้ถ้ามีชื่อกลางอีกอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะตรงนี้นะคะและตรงนี้บางแห่งก็คือนิยมการแอนก็ให้ใช้เครื่องหมายนะคะอันนี้ก็มีความแตกต่างนะคะสิ่งพิมพ์มวลสารอันนี้จะจับเฉพาะประเภทที่มันต่างกันนะคะอย่างหนึ่งนะคะวารสารเนี่ยนะคะวารสารเนี่ยคุณจะเห็นว่าให้ความสำคัญกับต้องให้ความสำคัญกับตัวชื่อวารสารนะคะไม่ใช่ชื่อบทความชื่อวารสารนะคะก็จะต้องเป็นตัวเอ็นนะคะหรือตัวดำนะคะอันนี้ค่ะกรณีตัวเอกตัวดำเนี่ยครับคือขนาดได้ระบุไหมครับว่าต้องเป็นเอกหรือดำมันต้องตามสไตล์ว่าเราใช้สไตล์อะไรสมมติ APA ใช่ไหมคะ APA ก็ให้เป็นตัวเอกมันขึ้นอยู่กับสไตล์คณะจะปฏิบัติสมมติคณะบอกว่าเป็นคณะหรือว่าสาขาสมมติเลือกสไตล์ไหนก็ต้องตามสไตล์นั้นเราไม่สามารถไปเปลี่ยนสไตล์แต่เราสามารถเลือกสไตล์ได้ค่ะเลือกแบบแผนได้ของคณะมนุษยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่ถามว่าหมายถึงว่าบัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยบังคับ 100% ไหมก็ขึ้นอยู่กับสาขาจะเลือกได้เพราะว่ามีบางคณะเนี่ยทางสงฆ์วิทยาเขตปัตตานีเนี่ยนะคะก็มีสมมติเหมือนที่บอกว่าที่เป็นด้านวิทยาศาสตร์เขาก็จะเลือกแบบนะคะอันนี้นะคะก็คืออันนี้บางแห่งเนี่ยนะคะก็ทำแบบนี้นะคะคือเขาใส่สีเขาใส่สีทำให้เขาแยกออกนะคะว่าเอ๊ะขาดอะไรไปคือเวลานักศึกษาทำนักศึกษาก็จะแบบตกๆหล่นๆอะไรเงี้ยนะคะการที่ใส่สีเนี่ยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเช็คได้นะคะอันนี้นะคะปีวารสารใช่ไหมคะวารสารก็มีชื่อบทความใช่ไหมคะแต่พยาบาลศาสตร์วารสารชื่อพยาบาลศาสตร์มีความสำคัญนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือปีที่นะคะคือปีตรงนี้หมายถึงวอลุ่มนะคะแล้วก็ฉบับนะคะเท่าไหร่อ่ะฉบับที่เท่าไหร่นะคะตัวนี้อันนี้คือปีพ.ศ.ที่ออกถูกไหมคะแต่มันออกเป็นวารสารนั้นสมมติปี2500ออกเป็นปีที่1อ่ะมันไม่ใช่ปีพ.ศ.ถูกไหมคะตรงนี้เป็นปีที่นะคะแต่ปีพ.ศ.ข้างหลังเนี่ยนะ2543หมายถึงว่ามันตีพิมพ์นะคะในปีพ.ศ. 2543และมันอยู่ในวารสารชื่อพยาบาลศาสตร์ซึ่งออกมาเป็นปีที่21แล้วนะคะและก็เป็นฉบับที่6ของปีนั้นนะคะเป็นฉบับที่6นะคะแสดงว่าเขาอาจจะมี2เดือนฉบับนึงหรืออาจจะเขาอาจจะมีรายเดือนเลยก็ได้เราไม่รู้นะคะแต่ไม่ใช่ราย3เดือนราย4เดือนแน่แล้วก็ออกเป็นฉบับที่6นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าโอเคบทความนี้อยู่หน้าไหนนะคะเพราะว่าเวลาการสมมติเราจะสืบค้นเนี่ยนะคะบทความวารสารเนี่ยนะคะนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเส้นทางที่สืบค้นคือนอกจากผู้เขียนแล้วเนี่ยนะคะหรือนอกจากตัวหัวเรื่องแล้วเนี่ยเราก็จะไปสู่ตัวเล่มเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันเป็นวารสารชื่ออะไรถูกไหมคะนะคะแล้วเรารู้เลขหน้าเราก็เปิดได้ทันทีเลยว่าเลขหน้าไหนเลขหน้าไหนนะคะอันนี้คือวิธีการที่เขาคิดว่าอันไหนมันจะต้องเอามาใส่ในรายการอ้างอิงแต่รายการพวกนี้นะคะเหมือนที่บอกนักศึกษานะคะว่าในทุกแบบแผนจะเหมือนกันทุกสไตล์เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าใช้เครื่องหมายอะไรเท่านั้นนะคะอันนี้
นะคะใช้เครื่องหมายอะไรเท่าไหร่นะคะนะคะเหมือนในกรณีที่สองเนี่ยนะกรณีที่สองเนี่ยในกรณีอันนี้แสดงว่าฉบับเขาไม่มีรายละเอียดฉบับไม่มีเราก็จะไม่เห็นวงเล็บว่าฉบับที่เท่าไหร่นะคะไม่มีเราก็ข้ามไปนะคะอันนี้แสดงว่าอาจจะปีนึงมีฉบับเดียวเลยคุณจะเห็นว่าเขามีตั้ง300กว่าหน้าแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบเป็นบทความที่เท่าไหร่ของฉบับนั้นอาจจะเป็นฉบับที่1ฉบับที่10อะไรอาจจะมีอีกด้วยถูกไหมคะอันนี้ก็เหมือนที่บอกว่าตัวอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะประเภทนี้เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะคุณก็จะเห็นว่ามีแล้วเขียนอ้างอิงอย่างไรล่ะนะคะการเขียนอ้างอิงเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็ให้ความสำคัญกับ URL นะคะด้วยนะคะให้ความสำคัญกับ URL ก็คือต้องมี URL และบอกนะคะช่วงที่ค้นนะคะช่วงเวลาที่ค้นนะคะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดในเอกสารเพิ่มเติมกันนะคะอันนี้ไปเบราว์เซอร์หน่อยนะคะโอเคเขียนอย่างไรนะคะนะคะการอ้างอิงหรือการไซต์เนี่ยนะคะอย่างถูกวิธีเนี่ยนะคะจะต้องตรวจสอบจากคู่มือนะคะที่มีมาตรฐานเสนอนะคะหรือเราเข้าไปในเวลาเราเข้าไปสืบค้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีห้องสมุดนะคะสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยจะทำสรุปไว้นะคะก็สามารถอ้างอิงได้นะคะตรงนี้นะคะคือมันเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเป็นถ้าเราอยากจะไปต้นตอเลย primary source เราก็ค้นไป APA ของหน่วยงานของ APA นะคะเขามีอยู่บนเว็บไซต์พวกเขาขายสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเขาก็นำเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้นะคะแต่ลงรายละเอียดดีเทลเนี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าเขาขายนะคะองค์ความรู้นี้นะคะอีกอย่างหนึ่งของการเขียนเนี่ยนะคะซึ่งมันบวกรวมกับการเขียนอ้างอิงไงคะว่ามันมีการเขียนด้วยนะคะผสมไปนะคะก็อยากจะย้ำเตือนนักศึกษาว่านักศึกษาจะต้องนึกเสมอว่าเราต้องเขียนใหม่นะคะเพราะว่ามันเป็นงานใหม่ของเราถึงแม้เราจะบอกว่าเราทบทวนวรรณกรรมก็เถอะนะคะก็ไม่ได้ในความหมายที่เราไม่สามารถคัดลอกเข้ามาทั้งหมดนะคะอันนี้คือนอกจากเราต้องกรองแล้วมันตรงกับของเราหรือเปล่าใช่ไหมคะนะคะไม่ใช่เราคัดลอกมามันตรงหรือไม่ตรงเราก็เอามาหมดเพราะว่าสมมติว่าหนึ่งหน้ามันอาจจะเป็นตรงกับท็อปิกเราแค่บางส่วนแค่นั้นเองแต่บางครั้งนักศึกษาเอามาทั้งหมดโดยไม่มีการกรองเลยนะคะถามว่าแล้วตรงไหนที่ตรงกับของคุณเนี่ยนะคะอันนั้นถือว่าเราไม่ได้ทำอะไรใหม่แล้วนะคะฉะนั้นต้องเขียนใหม่ใช้ภาษาสำนวนนะคะอันนี้แต่ละคนก็มีนะถึงแม้ว่าการเขียนวิทยานิพนธ์นะคะหรือว่าการเขียนบทความมันมีสไตล์ที่แน่นอนของมันด้วยนะนะคะมันไม่ใช่การเขียนอะไรนิยายอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะมันมีสไตล์ที่แน่นอนมีหัวข้อที่แน่นอนที่คุณต้องนำเสนอถามว่ามันที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องยากมากนะนะคะคือมันการเขียนข้อเท็จจริงอ่ะมันต้องเขียนแบบตรงชัดเจนนะคะนะคะมันเป็นวิธีการเขียนคือไม่ต้องแบบว่ามีแต่งตัวให้มันเยอะไม่จำเป็นอย่างนั้นตอบให้ตรงประเด็นของการเขียนนี่คือการเขียนลักษณะการเขียนบทความนะคะบทความที่เป็นบทความวิจัยหรือว่ารายงานการวิจัยนะคะแต่ใช้ภาษาให้ถูกต้องแค่นี้นะคะอันนี้ก็นักศึกษาเขาต้องไปพัฒนาตัวเองตรงนี้นะคะนะคะต้องรีไรท์มาแล้วก็มีองค์สไตล์ของตัวเองนะคะเวลาอ้างอิงเนี่ยเอกสารอ้างอิงจะต้องไม่น้อยเกินไปนะคะคุณลองดูว่าคุณมีเท่าไหร่น้อยไปไหมอ่ะนะคะเอกสารเตรียมหนึ่งชิ้นคงไม่มีนะคะ
เอกสารที่เก่าที่ล้าสมัยเนี่ยต้องไม่มีเลยนะคะบางแห่งเขาบอกว่า3ปีบางแห่งบอก5ปีนะคะแต่ก็มันก็มีข้อยกเว้นนะคะนะคะเพราะบางเรื่องสมมติมันไม่เกิดใหม่เลยหรือบางสาขามันต้องไปอ้างอิงมันพูดถึงสิ่งใหม่เรากำลังศึกษาสิ่งเก่าสมมตินะแน่นอนอย่างนั้นก็ถือว่าเป็น exception นะคะนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเอกสารอ้างอิงของเราเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมไงคะเราไปเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะนะคะสิ่งที่เคยทำไม่ใช่ว่าอาจารย์ก็ไปค้นเอาหรือคุณไปเจอแจ็คพอตกรรมการภายนอกมาสอบคุณเนี่ยเขาเคยเป็นที่ปรึกษางานชิ้นหนึ่งอยู่โอ้ยเหมือนกันเลยเขาเอาของนักศึกษาฉันมาทั้งหมดเลยรายการอ้างอิงอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมีคุณทำอีกพอสอหนึ่งใช่ไหมคะอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณก็ต้องมีอะไรไหมนะอันนี้แล้วเวลาอ้างอิงเหมือนกับที่บอกนักศึกษานะคะว่าก็คืออย่าอ้างอิงประเภทหนังสือหรือตำราเพียงอย่างเดียวนะคะอันนี้ใหม่กว่ามีไหมความรู้ในคอนเซ็ปต์เมื่อกี้เลยก็คือความรู้ที่มันใหม่กว่านะคะแต่มันอาจจะหายากกว่านะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันหายากกว่าตรงนี้นะคะอันนี้หรือบทความจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้นะคะเช่นเว็บไซต์บางเว็บไซต์อาจจะเป็นดิฟเซาหรือมาใครทำเรื่องเนื้อความมั่นคงอะไรประมาณนี้นะคะเขาเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ก็เขาเป็นศูนย์ศูนย์อะไรคะนะคะอันนี้นะคะไม่ควรอ้างอิงเฉพาะเอกสารภาษาไทยนะคะอันนี้เอกสารภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็พิจารณาแต่ยกเว้นบางสาขาอย่างนะคะยกเว้นอาจจะภาษาไทยนะคะในบางแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะอาจจะบางข้อปิดบางอะไรเนี่ยนะคะนะคะแต่บางข้อปิดก็อาจจะต้องมีหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะสมมติว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะตีพิมพ์ส่งนักศึกษาปริญญาเอกจะต้องตีพิมพ์และได้ทุนนะคะมาได้ทุนมาอีกนะงานเจนพิเศษหรือทุนอะไรก็แล้วแต่บางครั้งว่าต้องพิมพ์ในฐานสกอร์ปัสนะคะแต่คุณไม่ทำเรื่องของคุณให้มันเป็นสากลนะคะนะคะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเชิงของการตีพิมพ์ใช่ไหมคะอันนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเราด้วยคือหนึ่งเรื่องที่เราทำแล้วก็เราอยากจะตีพิมพ์ที่ไหนนะคะถ้าเราอยากจะ go inter ถูกไหมคะหรือเรามีข้อผูกมัดข้อบังคับอะไรต่างๆเราก็ต้องนะคะหาเส้นทางนะคะคือก็ต้องให้เขาเชื่อถือนะคะในบางครั้งสิ่งที่เขาคุ้นเคยไงคะเขาเชื่อถือนะคะมันก็ต้องสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ให้ได้โอเคดูเอกสารค่ะนะคะเรามีเวลา1ชั่วโมงมีเอกสารนะคะที่เป็นรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA นะคะเป็น SIG Edition ตรงนี้นะคะคุณยึดอันนี้นะคะของอันนี้เป็นของทำกับคณะทำงานฝ่ายวิชาการการสัมมนาภูริเนตนะคะทำขึ้นนะคะก็ถือว่าใหม่นะคะตรงนี้นะคะก็มีรายละเอียดนะคะรายละเอียดบอกเลยนะคะหนังสือทั่วไปนะคะอ้างอิงไงเพราะว่ามันจะมีดีเทลอีกเหมือนที่บอกผู้แต่งกี่คนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะมักมีคำถามเสมอว่าอาจารย์สองคนขอแลกคณะนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอไม่ได้นะคะเพราะมันมีแบบแผนอยู่นะอันนี้นะคะยังไรนะคะผู้แต่งที่เป็นสถาบันนะคะนะคะอันนี้
ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ทำไงนะคะอันนี้ไม่ปรากฏนามผู้แต่งทำอย่างไรนะคะไม่มีรายละเอียดนะคะวารสารนะคะเราก็พูดแล้วเมื่อกี้วารสารนะคะทำไมคะเขาใช้ตัวเองนะคะชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะนิตยสารวารสารกับนิตยสารต่างกันนะคะหนังสือพิมพ์เพราะมันมีรายละเอียดที่ต่างกันนะของการที่จะต้องนำเสนอสมมติหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะคุณบอกปีพ.ศ.อย่างเดียวไม่ได้อะค่ะคุณต้องบอกว่าวันเดือนปีวันไหนเลยเพราะมันออกเป็นรายวันถูกไหมคะอันนี้นะคะเขาจะได้เช็คได้นะคะวิทยานิพนธ์นะคะวิทยานิพนธ์นะคะเวลาวิทยานิพนธ์ก็เราจะเห็นว่านะคะต้องบอกปริญญาแล้วก็อันนี้ใส่สาขาได้ก็ดีนะคะใส่สาขาไปด้วยก็ได้นะคะโดยทั่วไปนิยมใส่สาขาสื่อสนทัศน์นะคะสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะอันนี้นะคะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนะคะเราสรุปตรงนี้ให้หมดก่อนนะคะก็คือสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นะคะประเภทอื่นๆนะคะก็มีนะคะเช่นอาจจะเป็นสารสนเทศเดี๋ยวนี้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวกพจนานุกรมสารานุกรมก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์กันเยอะนะคะคุณก็จะอ้างถึงอย่างไรนะคะนี่ก็ต้องฝากคุณไปดูรายละเอียดเองนะคะอันนี้นะคะในกรณีอย่างหนึ่งในกรณีหนังสือเนี่ยมันจะมีบทความมันจะมีหนังสือบางหนังสืออาจจะแบ่งเป็นอะไรเป็นบทนะคะเป็นชัปเตอร์นะคะก็จะมีตรงนี้นะคะคุณก็ต้องใส่รายละเอียดนะคะด้วยตัวอย่างไว้ในนี้ใครเจอแล้วนะคะเราก็ต้องบอกว่าเราต้องบอกชื่อนะคะชื่อผู้เขียนนะคะนะคะชื่อผู้เขียนบทความนั้นนะคะนะคะชื่อผู้เขียนบทความเพราะว่ารู้สึกจะเจอเยอะแล้วก็เราต้องบอกชื่อผู้เขียนนะคะชื่อผู้เขียนนะคะก็ปีพ.ศ.ถูกไหมคะแล้วก็บอกชื่อบทความนะคะบอกชื่อบทความแล้วบอกว่าอยู่ในไหนในแล้วก็ใส่ชื่อหนังสือเล่มนั้นชื่อหนังสือเล่มนั้นก็จะมีความสำคัญนะคะก็คือตัวเองนะแล้วก็ใส่บรรณาธิการนะคะอันนี้นะคะใส่บรรณาธิการแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าไหนด้วยนั่นก็คือในกรณีที่เราเอาบทเพียงบทเดียวฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมโยงไปยังเราก็ต้องบอกว่าของบทเรามันชื่ออะไรแล้วมันหนังสือยังไงก็ต้องมีอยู่และกลายเป็นผู้เขียนเนี่ยเหมือนกับมีเราต้องใส่ผู้เขียนที่เป็นผู้เขียนบทความนั้นกับผู้เขียนกับบรรณาธิการที่เขารับผิดชอบหนังสือนั้นนะคะและบอกระบุเลขหน้าด้วยนะคะว่าบทความเราช่วงไหนนะคะเมื่อกี้คุณพูดถามถึงในกรณีการอ้างอันนี้ในกรณีว่าถ้าไปถึงต้นฉบับได้ก็ควรไปนะคะก็ไม่ต้องอ้างถึงนะคะอันนี้แต่กรณีบางคนบอกว่าไปไม่ถึงมาแล้วไม่เจอต้องสมุดทั้งประเทศไทยไม่มีต้องตอบคำถามไม่ได้ด้วยนะนะคะบางแห่งเนี่ยเขานิยมว่ามีทั้งตัวต้นฉบับที่อ้างถึงและตัวที่อ้างถึงด้วยมีสองอันเลยนะคะแต่ถ้าสมมติได้ต้นฉบับแล้วก็ไม่จำเป็นเนี่ยต้องอ้างถึงแล้วนะคะ
นะคะอันนี้นี้นะคะเวลาเราอ้างตรงนี้นะคะเราก็ใช้คำว่าเราก็อ้างถึงนะคะอ้างถึงในนะคะนะคะอันนี้เราบอกคนแรกถึงว่าหนังสือที่เราเจอนะหนังสือที่เราเจอหนังสือเล่มแรกก็หนังสือผู้แต่งชื่อนายกอนะเอาหนังสือกอนะผู้แต่งชื่อแดงมากน้อยนะคะนี่คือ secondary source นะ secondary source ถูกไหมแล้วก็อ้างถึงนายอะไรนายที่เป็น primary source สมมติชื่อนายขวด นายขวดนะคะอ้างถึงไหนตรงนะคะอ้างถึงไหนนะคะมีไหมอย่างนี้ให้เอาสำนักพิมพ์ค่ะค่ะเพราะว่าเราถือว่ามันเผยแพร่เราให้เอาที่ใหญ่กว่าค่ะถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็ลงโดยทั่วไปไม่นิยมเขียนคือความตรงนี้จะเป็นความที่กระทันหลักนะคะฉะนั้นคำว่าลงพิมพ์อะไรเนี้ยนะคะถ้ามันสื่อสารแล้วเป็นที่รู้จักเช่น CA คุณไม่ต้องใส่ว่าสำนักพิมพ์อะไรเนี้ยนะไม่จำเป็นต้องใส่เลยนะคะตัดออกเลยค่ะนะคะเพราะมันถือว่ามันอยู่ในมันอยู่ในรายการแล้วค่ะเขาเป็นที่รู้กันว่ามันคืออะไรฉะนั้นคำฟุ่มเฟือยต่างๆตัดทิ้งหมดเลยได้ค่ะขออนุญาตค่ะท่านค่ะในกรณีที่อยู่ไหนคะอยู่ด้านนี้ค่ะมีชื่อผู้แต่งและคณะอะค่ะคณะนี้ใช้ในกรณีไหนอะคะคณะนี้มากกว่า6คนนะคะอันนี้ใช้ในนี้บอกว่าเป็นผู้แต่ง8ผู้แต่ง8คนขึ้นไปนี่นับดู1 2 3ก็ใช้ข้างหมายคอมม่านะ4 5 6 6ค่ะก็เขียน6นะคะแล้วก็7ก็คือไม่มีล่างวายนะคะวันนี้คือใช้เลขคณะได้นะคะ6คนขึ้นไปนะคะ6คนขึ้นไปแต่หมายถึงว่าในกรณี6คุณก็ต้องเรียงหมดนะคะคือเขาให้ความสำคัญกับผู้เขียนอะว่ามันก็เป็นอะไรจะเรียกคำอะเพราะเราไม่สามารถที่จะละเว้นอะไรได้นะคะแต่ในกรณีซึ่งเป็นถ้าสมมติอยู่ข้างในนะคะแล้วมันซ้ำๆกับตรงนี้เยอะๆคุณใช้ครั้งเดียวสมมติมันมี4คนคุณใช้4คนครั้งแรกพอครั้งถัดไปคุณใช้คนแรกในคณะได้เลยนะคะแต่ในข้างหลังเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมี4คนคุณต้องใส่4คนหมดนะแต่ในสมมติจะใช้และคณะเนี่ยในกรณีที่มากกว่าคนอันนี้8